ไปครับลุยความมันได้เริ่มขึ้นแล้วสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ภูกระดึงนะครับเป็นศูนย์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพภูกระดึงที่ศูนย์มันนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของศูนย์บริการที่ภูกระดึงนะครับสอบถามอะไรก็ตรงนี้เลยเป็นช้างที่เราพบเห็นได้บนภูนะครับแล้วก็สัตว์ป่าทั่วไปใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็มาตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นโซนแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับบรรยากาศโดยรวมจ้างครับปฏิทินท่องเที่ยวภูกระดึงครับช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกาเปิดฤดูกาล1ตุลาของทุกปีช่วง1ตุลานี่ใครชอบเขียวๆชอุ่มนี่ก็เรียนเชิญนะครับแต่ว่าก็ต้องทำใจเรื่องทากเรื่องอะไรหน่อยนึงส่วนธันวามกราตอนนี้เป็นช่วงนี้แหละครับช่วงที่ผมมา15ธันวา2566ช่วงหนาวเย็นเยือกนะครับอากาศเย็นๆนี่ชอบแน่นอนทริปนี้กะว่าจะลองปั่นจักรยานนะครับครั้งที่แล้วเดินมาแล้วเดินมาหมดแล้วอันนี้ก็เดือนกุมภามีนานะครับก็ยังพอได้เห็นมานักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานได้ตลอดฤดูกาลเลยครับส่วนช่วงเมษาเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปีมีงานส่งน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึงเลยนะครับช่วงเมษาพฤษภาช่วงนี้ดอกไม้จะบานกันสะพรั่งเลยนะครับช่วงเมษาไปครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าลูกหาบเหลือไหมถ้าเหลือก็จ้างครับถ้าไม่เหลือก็แบกป้ายเตรียมตัวลุยจุกรูนี่ครับทีมงานของเราวันนี้มีใครบ้าง1 2 3 4 5 6กี่คนนะอีกคนนึงใช่ไหม7 8ตอนนี้เป็นเวลา 6:31 นาทีแล้วกำลังรออยู่นะครับเขามาเป็นทีมกันนะครับส่วนใหญ่ไปแล้วครับพี่พี่ลูกหาบยังไปพักกันไปยังอ่ะทุกคนดูสุดยอดเลยเข้าสู่เส้นทางแล้วนะครับตอนนี้
เตรียมตัวแจ้งจำนวนแล้วก็ลุยเอาไล่กล้องกันไปแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตครับโอเคครับโชคดีครับมีตารุ่น67เหมือนกันนะแต่นี่3คนว่าใช่1 3 3คนอะไรนะครับก่อนก็ได้ครับเดินก่อนก็ได้นะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของพี่นี่ครับนี่ไหมได้ทั่วไปเห็นมั้ยก็เอาไปแล้วก็ไปหลัง จุดบริการก็จะมีไม้ค้ำนะครับใครที่ไม่ได้พกมาก็ไปครับรวยไปครับรวยความมันได้เริ่มขึ้นแล้ว ในที่สุดเราก็ถึงจนได้หลังแปรนึกว่าจะไม่รอดกันแล้วบรรยากาศครับฮัลโหลWe'll be right back.
จะขึ้นมาถึงตอนบ่ายสองนะครับแล้วก็หยิบอาบน้ำแล้วก็หยิบไปประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้บ่ายสี่เครื่องโดยประมาณนะครับแต่ฟ้าครึ้มหน้าดูวันนี้วันที่15ธันวาคม66นะครับอากาศหนาวแล้วไปครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินสักหน่อยร้านค้าอยู่โน่นครับร้านค้าแดงๆWe'll be right back.
ใส่ถุงมือจะใส่ถุงมือมันทำไม่ได้ไหนทำเหมือนพี่แซมหน่อยจุ่มขาจุ่มท่านี้ไปรูดเอาแฟนเอามาโทรศัพท์อ่ะมันจะตู Let's go มาเด็ดๆเอาไปเลยก็เก็บใส่กระเป๋าซะถุงมือไหนข้างหลังมาแล้วนำไปก่อนเลยใช่ไหมครับไปเลยครับแฟนไปเลยอุ้ยแม่ล่วงค่อยๆไปอ้ออกตัวรอฟรีเดี๋ยวปั่นไปก่อนอุ้ยปั่นอะไรอ่ะเจ้าของเปลี่ยนเกียร์ไปไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออไปก่อนไปก่อนตอนเด็กๆ เคยโซ่ตกได้นี่ถึงรู้วิธีมันน่าจะฟันมันน่าจะน้อยฟันมันน่าจะหมดโอ้ไม่พากันวอร์มตะคิวจะขึ้นแล้วเนี่ย